ินแล้วนะกินเลยมันกรอบไหมอันนี้ใส่ตาเอียงหรือเปล่ามันตาเขกีดอ่ะรสชาติไงกรอบเนาะอร่อยเฉยเจ็ดโคกโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับพี่เสือมาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมูหันเฮียปุ่นครับผมตอนนี้มาเดี๋ยวจะให้พี่แกพูดคุยกันนิดนึงว่าหมูเนี่ยเป็นที่มาที่ไปยังไงครับโอเคอันนี้ก็เหมือนว่าสูตรของพี่เองสูตรใช่เป็นสูตรของเราแต่ก่อนมันเป็นสูตรของสมุนไพรของคนจีนเนาะเป็นสูตรปวยกั๊กแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นโดยสูตรของแบบแพทไทยคือเป็นสูตรพวกตะไคร้อะไรเงี้ยเราจะทำให้มันกลิ่นหอมขึ้นเป็นสมุนไพรใช่เป็นสมุนไพรมีประโยชน์ต่อใช่แล้วมันจะอยู่เราทำเป็นเครื่องหมักมันจะอยู่ได้นานกว่าครับอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้ประมาณเกือบปีได้เลยไม่มีส่วนผสมพวกชูรสพวกอะไรเราจะเน้นแบบให้มันแบบแนวแบบธรรมชาติที่สุดครับน้องดูขนาดหมูยังไม่ต้องใส่สีผสมอาหารใช่คือเราแบบธรรมชาติเลยเราจะทำแบบธรรมชาติเลยนะอันนี้ประมาณกี่โลครับพี่อันนี้ก็ประมาณได้อยู่ประมาณที่10โล10โลโอ้กินกี่คนหยก2คนคิดว่าหมดป่ะหมดไม่เหลือถ้าอร่อยก็ไม่น่าเหลือครับไม่เหลือต้องรอลุ้นบอกเลยคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเบอร์ติดต่อของพี่3นะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามารอดูครับว่าหมูจะน่ากินขนาดไหนครับทุกคนไปโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ตอนนี้อยู่ที่ 70-80% ยกหมูอะไรหมูที่อร่อยนะครับนี่คือคำคมหมูที่อร่อยต้องเป็นหมูเพศเมียที่โดนเลียจะเสียหลักนะครับผมมันถึงจะอร่อยนะครับเพราะว่ามันตายแบบฟินๆนะครับผมต้องอร่อยถูกไหมใช่เพราะตายแบบฟินๆประสบการณ์เยอะก็หมูเขาตายแบบมีความสุขเราก็เลยได้กินเนื้อให้ความสุขหมูที่เพศเมียก็ต้องโดนเลียจะเสียหลักเลียจะเสียหลักมาดูครับผมนี่ใกล้แล้วอันนี้คือเราไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะครับเป็นแบบว่าสีจากธรรมชาติเลย okay. เดี๋ยวผมเล่นคำผวนคำเอาผวนว่าหูหมี มันก็ผวนดีเดี๋ยวพี่งั้นเอาใหม่งั้นเดี๋ยวจะเล่นคำผวนคำนะครับหูหมีอีหมูอีไงอีหมีหนูโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนชิมนะครับผมแล้วอย่าบอกเลยนะครับว่าที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจิ้มของพี่เขานะครับเดี๋ยวจะต้องไปชิมกันครับว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้หิวแล้วท้องแฟบเลยโอเคครับก็ตอนนี้ก็หมูมาแล้วนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับหมูมาแล้วโอเคก็หมูมาแล้วอันนี้อะไรอ่ะปวดหูหมีปวดโอเคอันนี้ก็คือตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอตอนแรกเนี่ยพี่เสือว่าจะไปกินที่บ้านแต่ทีนี้กลัวมันไม่กรอบไงเพราะเราต้องเดินทางก็ประมาณหลายโลกลัวมันจะไม่กรอบเนาะก็เลยจัดที่ร้านเลยครับใช่นี่ครับที่บอกว่าเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจิ้มนะครับอาจจะไม่เห็นเนาะมือทางขวาอ่ะเออวิโอ้โหมาถึงกันเล่นเลยถึงกันเล่นเลยกินเลยเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะกินแล้วนะกินเลยมันกรอบไหมอันนี้ใส่ตาเอียงหรือเปล่าใส่ตาเอียงเปล่าเหมือนตื่นเต้นเอาเดี๋ยวกินก่อนเลยมันคือพี่เข้าใจอารมณ์คนไม่เคยกินเลยอุ้ยร้อนคือแบบคนฉลาดไงมันตาเขกีดอ่ะจริงๆอยากใช้มือเลยนะแต่ว่ามันร้อนนะครับทุกคนเอาดิเปิดมาดิจุ่มทีนี่ก็หายมิดรสชาติไงกรอบแล้วอร่อยเฉยเจ็ดโคกเย็นเคดีนี่แต่อร่อยดีกรอบมากเลยกินเพลินนะครับกินคนเดียวนะเพลินเลยน้ำจิ้มนี่มีชื่อสูตรไหมครับพี่น้ำจิ้มมะขามใช่ไหมครับแต่มันก็เปรี้ยวหวานเผ็ดผมว่าเหมือนแบบสามรสกลมกล่อมเลยอุ้ยอร่อยเฉยลองดูเนื้อดิตอนนี้เราลอกมาแล้วนะครับหนังดูดิกรอบมากอ่ะให้ฟังเสียงแล้วจะได้ชัดเจนนะดูดิพี่ผมมีอย่างนึงครับคนอื่นเขาแกะแบบดีๆนะดูของเราไม่ต้องสนเรากินแบบบ้านๆไงคือปกติหมูมันหนังน่าจะหนาเนาะตอนนี้มันเหลือแบบบางๆแล้วก็กรอบกินไม่อ้วนนะครับอันนี้เป็นอาหารครีมกรอบมากเลยนะใช่พี่ช่วยจับดิเรากินกันแบบว่าร้อนๆใหม่ๆเลยอาหารครีมนี่เมื่อกี้ย่างไปน้ำมันมันออกหมดแล้วครับตอนนี้กินไงก็ไม่อ้วนครับเมื่อกี้น้ำยังทะลักอยู่หรอเฮ้ยร้อนคำนี้เหรอเอออย่างกรอบอ่ะน้ำจิ้มอร่อยเป็นไงมันเคี้ยวกระเบื้องอ่ะมันกรอบมากเหมือนเคี้ยวกระเบื้องจริงแต่กระเบื้องมีรสชาติไง
สำหรับแบบว่าครอบครัวแบบเล็กๆเนาะตัวขนาดนี้ก็โอเคแต่ว่าแนะนำให้เป็นแบบ 3-40 40โลนะครับจะได้ไม่เสียเวลาพี่แกนะครับ เอาไปกินแบบทั้งบ้านเลยอุ้ยอันนี้ติดหนังไหมเอามีดไปไหนลองเนื้อดูไหมเนื้อเหรอวิธีกินหมูตัวเล็กก็ไม่ยากนะครับคิดเหมือนแบบว่าเรากำลังกินเด็กแสดงว่าถนัดเรื่องนี้ถนัดแล้วเรื่องนี้ถนัดไม่ถนัดแค่ชำนาญเอ้าเมื่อกี้หยกมาทำจิ้มหงนะครับก็เลยไม่ได้ทำเมื่อกี้มันแรงลมแรงลมพัดเนื้อนุ่มมากคือมันนุ่มอ่ะมันไม่มีแบบเหนียวถ้าเห็นเนื้อนุ่มแล้วก็หนังกรอบได้อีกอย่างที่เด็ดเลยเหมือนเรียกว่าจุดเด่นนะครับคือพี่ไม่ได้ใช้สีผสมอาหารนะครับก็คือสีนี่ก็คือสีจากธรรมชาติเลยคือย่างจากตัวหมูเลยตามที่ต้นคลิปนะครับนะจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะปกติผมจะเห็นแบบว่าทาสีผสมอาหารให้มันแบบสีแดงน่ากินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยพี่ก็บอกว่าหนังมันจะหนานะครับก็จะแดงอันนี้คือหมูเด็กนะครับอายุเดือนหนึ่งเองจริงผมก็นี่แหละปกติเรากินเด็กไงเราก็กินหมูเด็กเนื้อมันจะแบบหวานๆนุ่มๆเนาะมันหวานไงกินแก่ๆแล้วก็เหนียวเหนียวอ่ะผ่านประสบการณ์เยอะไม่เยอะหรอกก็หลายปีบอกว่าอยากกินหมูเนี่ยคือสิ่งที่ผมต้องการนะอะไรคืออย่างนึงเนี่ยอันนี้คืออย่างนึงที่ผมต้องการเลยคืออะไรหมูหมีว่าแล้วทำไมหมูดำชอบกินหมูหมูอุ้ยโทษโดนจริงเหรอโดนดิเดี๋ยวไม่เข้าดิหนังหนาแก่แล้วไงหนังเหนียวมีกระดูกปะมีมันเป็นเอ็นอุ้ยคำเดียวเลยเหรอปาดมือพี่ในดูดิขอโทษคือผมคิดว่าเนี่ย2คนหมดนะถ้ากินจริงๆหมดขอโทษไม่ให้อภัยน้องอยากกินมากินด้วยกันเลยอันนี้ผมจะกินขาหมูนะครับขาเด็กใช่กูร้อนควอนแมงเนี่ยน้ำกระจายดูดิครับไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่พะโล้ขาหมูนะครับนี่หมูหั่นย่างเอาทั้งอันเลยได้ปะเอาดิขอโทษเลยนะครับผมหุยเอาง่ายๆเลยภาษาบ้านๆกินโคตรซกมกคนอื่นเขากินโคตรดีเรากินซอกกาวกันเนี่ยไม่เราไม่เฟคไงเรากินแบบเนี่ยกินมันหิวอยู่บ้านเรากินอย่างนี้ครับกินมันหิวดูดิคือรอหมูมานานเนี่ยอันนี้คือขาเปรียบเสมือนขาเด็กน้อยนะครับดึงเลยนะดึงเลยเฮ้ยช่วยหน่อยผมไม่ได้ไปพี่อาจารย์ช่วยหน่อยต้องใช้อาจารย์ครับอ่ะเอ้ยหมดปะมันขวานอ่ะเอางี้เอางี้มีข้าวเหนียวนี่ใช่เลยครับข้าวเหนียวไก่ย่างผมมีอย่างนึงจะบอกนะครับมาช่วยผมบิดขาหมูเนี่ยติดทิชชู่ไว้ติดทิชชู่ไว้ครับแล้วใครกินต่อจริงๆหนังอ่ะเราต้องกินให้หมดตั้งแต่แรกเว้ยเนาะโอ้พี่แบ่งมาครึ่งนึงหน่อยพี่ได้เดี๋ยวได้ตีกันอ่ะเอาดิตีแย่งหนังกันอ่ะอันนี้ผมไม่ใช่อะไรไงเนี่ยผมเป็นห่วงตากล้องเว้ยมาตากล้องยืดปากมาเอ้ยกินดิเออก็เอาเป็นว่าจริงๆอ่ะ3คนพอดีนะหมูตัวเนี้ย3คนพอดีเลยอิ่มเลย4คนก็ได้ถ้า4ก็จะข้าวเยอะหน่อย3คนก็จะข้าวน้อยหน่อยรู้ป่าววะยังโกงตัวเองเอาเป็นว่านะครับผมมาให้10/10ผมไม่ได้อวยแต่ว่าผมรู้สึกอร่อยจริงก็คืองานตรงงานแต่งแบบว่ามีเมนูไม่น้อยเมนูหลวงก็หมดตรงงานแต่งงานบวชหรือว่าซื้อเลี้ยงผมแล้วจะมากินฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้ามีร้านอะไรเด็ดๆหรือว่าหมูหังที่ไหนอร่อยและอะไรแปลกๆอะไรแปลกๆคอมเมนต์ครับไม่หยงไม่โง่นะครับผมต้องคอยบอกคอยสอนมันมันลูกแท้ๆทุกวันนี้ยังไม่ใช่ลูกอีกแล้วพี่ทุกวันนี้ยังไม่ใช่ลูกอีกแล้วกี่ค่ะพี่ก็กี่ค่ะโอ้ล่ะได้หยอกเล่นพี่เดี๋ยวให้พี่ฝากร้านหน่อยครับผมพี่พูดเลยครับเอาเสียงก็ได้ครับร้านหมูหันเฮียปุนค่ะสั่งได้ในเพจหมูหันเฮียปุนเลยครับผมหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์0837444366ค่ะครับผมเฟซก็ชื่อพัชริดาสุดาปันค่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเบอร์ติดต่อสั่งหมูนะครับก็ได้ตลอดป่ะครับได้ตลอดค่ะแต่ว่าถ้าสั่งเป็นตัวต้องออเดอร์ล่วงหน้ามา 1-2 วันอ๋อโอเคครับผมทำตั้งแต่ตัวเล็กขนาดนี้จนถึงไซส์ใหญ่70-80 โลก็คือตั้งแต่10-20โลจนถึง70-80 โลเลยใช่สุดยอดมากครับอันนี้กินอย่างเดียวเลยว่ะโคตรทรมานเลยเป็นไรอ่ะร้อนเนี่ยงั้นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับถ้าอยากให้กินอะไรต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวกินต่อก่อนครับผมบ๊ายบายทุกคนอยากใส่เดี่ยวกับหมูว่ะไม่ไหวว่ะมานี่มานี่เลยเหรอมาเดี๋ยวมาดิมามาเร็วมามาบอกคนหรอมาอร่อยเฉยกันเร็วมาแบบแก้วเย็นเราไปด้วยภาพช้าแบบผมป้อมพี่อร่อยเฉยโอเค
พี่เจ๊ล่ะครับอร่อยเฉยเย็ดโค้ง